ำไมนะทำไมทุกคนต้องไม่ชอบฉันด้วยนะก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรทำไมทุกคนถึงต้องรำคาญฉันด้วยเหตุการณ์วันนั้นคุณหมอบอกว่าไม่อยากได้พยาบาลแต่ทำไมเอาพยาบาลใหม่มาทำไมไม่เป็นฉันนะแต่ต้องหนีออกจากบ้านถ้าฉันไม่อยู่ที่นี่ทุกคนจะต้องคิดถึงฉันเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าฉันจะไม่อยู่แล้วฉันไม่อยู่ตั้งรอสักวันทุกคนจะต้องคิดถึงฉันแน่ๆแม้กระทั่งนายเอิ่มจะต้องมาขอร้องฉันให้อยู่มาแฮะไอ้สดชื่นดื้อ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 อ้าวโอ้ยไม่ไรไม่ไรเจ๊ไม่ไรฉันไม่อยู่แล้วจะไปไหนอ่ะฉันจะหนีออกจากบ้านหนีทำไมอ่ะก็ฉันจะหนีออกจากบ้านไงหนีไปทำไรอ่ะฉันจะหนีคนทุกคนเลยหนีเพื่อใครทำอะไรให้เจ๊ไม่สบายใจอีกแล้วเนี่ยอุ้ยท่าทางฟ้ายังไม่เป็นใจเลยเห็นปะฉันจะหนีออกจากบ้านเอ้าเฮ้ยเข้าไปคุยข้างในก่อนไหมว่างั้นแหละจะหนีทำไมอ่ะก็เรื่องเมื่อวานไงเรื่องอะไรเมื่อที่ที่แล้วอ่ะทำไมอ่ะคุณหมอพาพยาบาลมาถ้าฉันหายไปคุณหมอคงคิดถึงฉันคงไม่มั้งใครจะคิดถึงแกไม่มีเดี๋ยวคอยดูแล้วกันถ้าฉันหายไปสองวันนั้นทุกคนในหมู่บ้านจะต้องมาร้องห่มร้องไห้ว่าเจ๊ไปไหนเจ๊ไปไหนแกก็เหมือนกันฝันหรือเปล่าเนี่ยฝันไปเปล่าคอยดูเถอะมันจะไม่กลับมาอันก็จะกลับมานะอย่าให้เห็นกลับมานะฮะอย่าให้เห็นกลับมานะทำไมไม่มีอะไรไปดีกว่าขายเนื้อแล้วแล้วไปฝนต้องตกด้วยเนี่ยไรหลานละโชคดีนะเจ๊เดี๋ยวนะโอ้ฝันร้องด้วยจะหนีออกจากบ้านเราไปขายเนื้อของเราสบายใจดีกว่าทำไมต้องมาตกตอนนี้ด้วยเนี่ยฉันจะหนีออกจากบ้านนะแย่จริงเลยจะมีมดไหมเนี่ยทุกคนจะต้องคิดถึงฉันแน่แล้ววันนั้นฉันจะกลับมาเฮ้ยแม่โทรมาดิแม่รู้ว่าเราหนีออกจากบ้านแม่ต้องว่าแน่ๆทำไงนะฮัลโหลแม่ฮัลโหลแม่เองนะพอจะมีเงินสักหน่อยไหมแม่ต้องจ่ายค่าเรียนหลานอะเงินไม่พอโอ้แม่หนูกำลังหนีออกจากบ้านนะต้องใช้เงินอีออกจากบ้านอะไรฉันต้องการใช้เงินเดี๋ยวนี้โอนมาด้วยนะอ้าวก็หนูหนีออกจากบ้านอยู่อะแม่เล่นหนีออกจากบ้านอะไรติงตองอ้าวฮัลโหลแม่มันก็ตกทำไงดีเนี่ยแล้วฉันก็ต้องทำงานเอาเงินไปให้แม่อีกคิดออกแล้วขายเนื้อกับขายเนื้อย่างครับเนื้อย่างเอ้ยวันนี้ทำไมคนไม่มีเลยนะหรือว่าจะเป็นเจ๊เพราะว่าเจ๊ออกไปจากที่นี่หรือเปล่าแต่ก็ดีเหมือนกันนะเงียบดีเอ้ยไปหาลุงหน่อยดีกว่าวันนี้คนน้อยสวัสดีครับลุงคือวันนี้คนน้อยมากเลยทำไมครับมันเป็นช่วงอะไรหรือเปล่าโอ้เปล่าหรอกมันก็ไม่ใช่วันหยุดมันก็อย่างเงี้ยนะเออว่าแต่ว่าช่วงนี้แกดูอ้วนขึ้นเปล่าเนี่ยอ้วนขึ้นเหรอครับน่าจะใช่นะฮะทำไมเหรอครับโอ้เอางี้ไหมพอดีว่าตอนนี้มันมีสระว่ายน้ำเปิดใหม่ที่เนี่ยทำไมผมไม่รู้เรื่องเลยก็แกเล่นหายไปตั้งนานนี่เออจะรู้ได้ไงนะและอีกอย่างนึงนะที่เนี่ยคนสร้างบ้านฝีมือดีอ่ะน่าสนใจนะลุงแล้วมันเข้าฟรีไหมอ่ะก็ฉันมีบัตรให้เข้าสระว่ายน้ำฟรี1ใบอ่ะสนใจไหมล่ะถ้าสนใจนะวันนี้ฉันให้หยุด1วัน
ไปออกกำลังกายซะบ้างร่างกายจะได้แข็งแรงอ๋อขอบคุณมากเลยครับดีใจโอเคขอบคุณมากฮะโอ้ยวันนี้ได้หยุดไปงานไปสระว่ายน้ำใหม่ไปเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาไปแล้วโอ้ยสวยอ่ะคุณเพิ่งเห็นโหอยู่ตรงข้างตรงนี้เองโอ้โหสุดยอดแค่ประตูก็เท่แล้วโอ้มีที่กินอาหารด้วยอ่ะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวข้าเข้าอ่ะบัตรครับผมจะมาว่ายน้ำอ่ะครับได้ครับแต่ว่ามีบัตรหรือเปล่าครับมีครับมีบัตรฟรีครับบัตรฟรีเปิดใหม่โอ้งั้นก็เชิญตามสบายเลยครับโอ้นี่อะไรอ่ะสระว่ายน้ำที่เปลี่ยนชุดเหรอเฮ้ยไปโอ้ตื่นเต้นอุ๊ยยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยดิว่ะเฮ้ยไปเปลี่ยนชุดก่อนเอเปลี่ยนชุดที่ไหนน้องเปลี่ยนชุดที่นี่มั้งไปเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดเฮ้ยบรรยากาศที่นี่ดีจังเลยน้องเหมาะกับการว่ายน้ำโอ้โหเราแต่งตัวเท่เหลือเกินนะเตี้ยมาเท่เสมอเมย์อ่ะหลังเย็นวับเลยโอ้เฮ้ยไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยโอ้ยเติมน้ำสักตุ้มเดี๋ยวหาที่สูงก่อนไม่ได้ที่สนใจถึงสูงมีถึงสูงก็ดีไหมเจอแล้วสูงยืดเราจะเด็กๆตั้งหัวใจเฮ้ยเราลงน้ำให้ปล่อยน้ำคุณมีสาวว่ายน้ำเด็กด้วยอ่ะอุ้ยแล้วก็เวลาว่ายนะคะเฮ้ยคุณให้ยกแขนขึ้นอย่างนี้นะเฮ้ยคุณอ่ะเฮ้ยเจ๊ทำอะไรอยู่อ่ะอะไรคะเจ๊ทำอะไรอยู่ก็คือเจ๊คะสักครู่นะคะฉันกำลังสอนเด็กว่ายน้ำอยู่ค่ะพอยกแขนขึ้นแบบนี้แล้วใช่ไหมจ๊ะก็กระโดดลงไปแบบนี้แล้วก็ว่ายไปถึงอีกฝั่งนึงเลยนะนี้เข้าใจไหมคุณฮะอะไรวะสอนเด็กน่าจะจมน้ำตายหมดจมไม่ใช่ตกอีกนี้อะไรวะหรือไม่ใช่เจ๊ว่ายน้ำเหลือเราสวัสดีครับมีผู้หญิงด้วยอ่ะโอ้โหสาวว่ายน้ำที่นี่วิวก็ดีโอ้โหลมก็เย็นแหมเกงในสีพูเอ้ยสุดยอดแหมหลังสวยนะเราเนี่ยเย็นวาบเลยเฮ้ยเกือบไปแล้วเราจะให้นายเอิมรู้เรื่องนี้ไม่ได้เลยนะไม่งั้นฉันจะต้องโดนล้อแน่ๆเลยอ่ะฉันบอกไปแล้วว่าจะหนีออกจากบ้านนี่นะนี่นะจ๊ะอันนี้คือท่ากันเชียงนะจ๊ะว่าอย่างนี้ไม่จมน้ำตายเลยครับไม่จมค่ะฉันเรียนมาเอาละครับผมเห็นเอาหน้าจุ่มน้ำอย่างเดียวแล้วจะหายใจได้ไงล่ะครับก็หายใจในน้ำไงฮะคนนะครับไม่ใช่ปลาเฮ้ยลูกเอื้องมากจริงเดี๋ยวไม่สอนเลยไอ้เออทำไมโหดร้ายจังเลยไม่สอนแล้วเอ้ยเหนื่อยอะไรของเขานะสุดเจ๋งจริงเลยอุ้ยฝนตกอีกต่างหากโอ้โหนี่มันเย็นแล้วนี่หว่านอนใต้น้ำทั้งวันเลยวันนี้พอแล้วทุกคนไปก่อนนะอุ้ยกลับบ้านชุดค่อยเปลี่ยนที่บ้านแล้วกันโอ้ยฝนตกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฝนตกขนาดนี้ทำไงดีน้องเอ้ยสงสัยสงสัยเจ๊จะหนีออกจากบ้านจริงๆแฮะเพราะว่าไม่เห็นเลยหน้าทั้งวันเลยเนี่ยเอ้ยเอ้าฝนคิดจะตกแล้วก็ตกคิดจะหยุดก็หยุดอะไรวะเออแต่ไปก็ดีเหมือนกันนะมีความสุขดีเงียบเงียบเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยหมู่บ้านเรามียามด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเออสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยยาเป็นยามเหรอครับครับทำไมหน้าคุ้นๆนะครับครับมันเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยอ่ะไม่น่าจะเคยเห็นหรอกครับเหรอครับจะมายุ่งอะไรกับผมนะครับอ้าวก็คุณเป็นยามผมอยากเห็นหน้าไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เป็นไรครับโอเคแต่ไปก็ดีเหมือนกันดีจังเลยหน่อยถ้าฉันไม่อยู่นะแล้วจะรู้สึกได้น้ำซะเบื่อเลยดอนดีกว่าเฮ้ยเอ้ยชิบแต่ช
ทำไมเปิดไม่ได้เนี่ยเฮ้ยทำไมล็อกแน่นหนาอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะใครไม่ออกเดี๋ยวนะเจ๊ก็ไม่อยู่บ้านนี่หว่าแล้วเสียงใครมาก็แก๊กอะไรเฮ้ยแต่ไม่ได้สักทีเนี่ยเฮ้ยโจรนี่หว่าโจรมาอย่าขโมยบ้านเจ๊ทำไมขโมยของบ้านเจ๊ทำไมเฮ้ยไปไหนไม่นี่กลับมาก่อนกลับมาก่อนเอ้าแกไม่โจรทำไมแกคุ้นๆอย่างเลยอ่ะเสื้อผ้าคุ้นๆกระเป๋าคุ้นๆท่านเองเอ้าไหนบอกไม่กลับปะแกโอ้โหโอ้ยโอ้ยเข้าบ้านนอนดีกว่าเราชุดอะไรของแกล่ะอ้าวลืมเปลี่ยนนี่ไปเลยไอ้คนก็ไปแล้วนอนแล้วโอ้ยจบไปแล้วครับกลับไปครับร้านหาสุปวนนะฮะตอนนี้ออกจากบ้านอ๋อนี่ออกจากบ้านเหรอใช่โอ้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสนุกดีนะเหรอได้เงินเพียบเลยเอาเงินมาจากไหนวะโอเคถ้าเกิดชอบคลิปพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะใช่ครับที่สำคัญก็อย่าลืมด้วยครับวันนี้เนี่ยการทำร้านอาหารสุดบนของพวกเราเนี่ยเริ่มมีการปรับปรุงเพิ่มเติมก็คือการทำมุมกล้องสวยๆหรือว่าอะไรก็น้องๆคนใดที่มีความคิดเห็นยังไงว่าอันเก่าเป็นยังไงอันใหม่เป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันใต้คลิปมาดูนะครับเพราะว่าพวกเราจะได้เอาคอมเมนต์ตรงนั้นอ่ะมาปรับปรุงใช่ไว้เจอกันใหม่ในคลิปนะครับบ๊ายบาย